รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับคุยกับเราโดยตรงก็2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นี้วันพรุ่งนี้นะครับ 10:00 นทางช่อง Cat Channelของกสท.โทรคมนาคมดาว TMC แบนจานดำ PSI ช่อง190นะครับพบกับตอนที่1ของบตท.กับคุณพรนิพาหาชัยภูมิกรรมการและผู้จัดการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบตท.บตท.มีหน้าที่หลักและมีความสำคัญอย่างไรต่อคนที่เตรียมจะกู้ซื้อบ้านนะครับติดตามกันให้ได้ตอนที่1ของบตท.สารฝันคนซื้อบ้านในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง10:00 นวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง Cat Channel หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้โอ้โหมีโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยนะครับทางสุภลัยจำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นเฮงๆๆรับตรุษจีนแจกทองหนัก30บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้เมื่อจองคฤหาสน์หรูบนทำเลปิ่นเกล้าพุทธมณฑลได้แก่สุภลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3มูลค่า8ล้าน 690,000 บาทขึ้นไปและสุภลัยมณฑลาปิ่นเกล้าพุทธมณฑลสาย1มูลค่า9ล้านบาทขึ้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720นะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.สุภลัย.com นะครับคุณผู้ฟังครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับเพียงเติมน้ำมันครบ500บาทที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้รับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศลุ้นรถยนต์ BMW X1ลุ้นรถกระบะโตโยต้าลีโวลุ้นรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่และลุ้นบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า 2,000 บาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับเบนซ์สตาร์แฟกเปิดจองรถยนต์ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid พร้อมส่งมอบตรุษจีนเป็นรายแรกและมอบสิทธิพิเศษหลายรุ่นนะครับแจกอั่งเปาส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทและฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยที่เบนซ์สตาร์แฟกผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูนะครับว่าอะไรคือประโยชน์ของโมบาย PBXby AIS นะครับกรณีศึกษาของ Advanced Info Service จำกัดมหาชนจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อผู้ประกอบการ SME นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการตลาดและงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กรบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนคุณวีระชัยพัชโรภาสวงศ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวีระชัยสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่สละเวลามาคุยมาแบ่งปันประสบการณ์และมาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับยินดีมากเลยครับคุณยุทธนาคุณวีระชัยในสถานประกอบการหรือออฟฟิศของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมบรรดา SME ทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากๆก็คือการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ผ่านตู้โทรศัพท์ในองค์กรในออฟฟิศคุณวีระชัยเคยได้ยินปัญหาแบบนี้มาบ้างไหมครับต้องเรียนคุณยุทธนาอย่างนี้นะครับคือบริษัทไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ยังไงก็ตามนะครับการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นนะครับไม่ว่าจะติดต่อกับลูกค้าหรือติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือติดต่อกันภายในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมที่จะจัดซื้อจัดหาเรื่องตู้โทรศัพท์หรือที่เรียกย่อว่า PBX เข้ามาใช้ในองค์กรนะฮะซึ่งมันก็มีประเด็นความไม่สะดวกอยู่หลายๆประการอย่างที่คุณยุทธนากล่าวมาถูกต้องแล้วครับปัญหาความไม่สะดวกของการใช้ตู้โทรศัพท์ในออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยคุณวีระชัยช่วยสะท้อนออกมาให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับอันดับแรกเลยตู้โทรศัพท์นะฮะถ้าเราเซตออฟฟิศขึ้นมาสัก1ออฟฟิศนะครับมีคนสัก20คนยกตัวอย่างนะครับสตาฟอยู่20คนมีแผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกขายแผนกบัญชีแผนกบุคคลนะฮะไม่ว่าภายในแผนกจำเป็นต้องมีการติดต่อซึ่งกันและกันที่ผมเรียนนะครับโทรคุยกันภายในใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นสะดวกสุดก็คือต้องลงทุนซื้อตู้โทรศัพท์ผมเรียกย่อว่า PBX กันนะครับจะได้พูดง่ายนิดนึงนะครับต้องลงทุนซื้อตู้ PBX มาติดตั้งนะครับเพื่อรองรับการติดต่อภายในอันดับแรกคือมีการลงทุนต้องลงทุนซื้อตู้ PBX นะครับราคาก็เป็นหลักแสนจนถึงหลักหลายๆล้านนะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณคู่สายมากน้อยขนาดไหนคู่สายเยอะก็แพงคู่สายน้อยเนี่ยก็ราคาย่อมลงมาหน่อยใช่ครับแต่เริ่มต้นหลักแสนหลักแสนครับคราวนี้ประเด็นแรกคือลงทุนประเด็นที่สองสมมุตินะฮะว่าเราจะย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ข้างในนะฮะเปลี่ยนเพิ่มเบอร์หรือลดเบอร์หรือเบอร์นี้ไม่เอาแล้วเบอร์ภายในออฟฟิศเรานะครับนะฮะเราไม่สามารถทำเองได้อ๋อต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างใช่ไหมนะครับซึ่งก็สะท้อนไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าแมนเทนแนนซ์ค่าแมนเทนแนนซ์นะครับครับอันที่สามถ้าเราอยากจะดูว่าเอ๊ะมีการโทรออกไปข้างนอกหรือโทรภายในนี่มีรูปแบบการโทรอย่างไรบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนเราอาจจะต้องจ้างพนักงานหนึ่งคนทางช่างเทคนิคเพื่อที่จะมาคอยส่งคอมมานด์หรือสั่งไอ้ตู้ชุมสายให้มาทำรีพอร์ตมาที่เรานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักๆในเชิงของฟิสิกอลตู้ PBX การใช้ตู้โทรศัพท์ในออฟฟิศกับปัญหาที่เกิดขึ้น 3-4 ข้อที่คุณวีระชัยได้ลิสต์ให้เราฟังนะครับใช่ครับแต่ว่าผมได้ข่าวมาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยโมบายอ่ะจะเข้ามาทำฟังก์ชันหรือเข้ามาตอบโจทย์สิ่งที่เคยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ PBX หรือว่าเจ้าตู้โทรศัพท์พื้นฐานโดยทั่วไปได้แล้วเหรอครับคุณวีระชัยต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเกือบทุกคนผมเรียกว่าทุกคนเลยดีกว่านะฮะยกเว้นเด็กเล็กๆนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือนะคือใช้โมบายนะฮะวันนี้เราลืมกระเป๋าตังค์ไม่เป็นไรแต่ลืมโมบายนี่จะต้องวิ่งกลับไปเอาที่บ้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเทคโนโลยีของโมบายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นี่ครับมันสามารถประยุกต์มาทำงานให้มีลักษณะเหมือนตู้ PBX ได้ทุกประการอ๋อที่เขาเรียกว่าเป็นโมบาย PBX เหรอครับใช่ครับคุณยุทธนาครับงั้นขยายหน่อยว่าเจ้าโมบายโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่แทนตู้โทรศัพท์ในออฟฟิศหรือตู้ PBX ได้ยังไงคุณวีระชัยครับผมมีอย่างนี้นะครับด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของโมบายของโครงข่ายเราเนี่ยสามารถจัดกลุ่มของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับให้ทำงานเสมือนกับโทรศัพท์ PBX ทุกประการอย่างเช่นนะครับเวลาบุคคลข้างนอกลูกค้าข้างนอกหรือพาร์ทเนอร์ข้างนอกที่อยู่นอกออฟฟิศนะฮะต้องการโทรมาหาบริษัทเรานะฮะก็จะโทรมาที่เบอร์กลางเบอร์หนึ่งลูกค้าโทรเข้ามาปั๊บระบบเองเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมีเสียงตอบรับว่าสวัสดีค่ะบริษัท ABC นะครับถ้าต้องการติดต่อแผนกขายให้กด1ต้องการติดต่อแผนกบัญชีให้กด2ต้องการติดต่อโอเปอเรเตอร์ให้กด3ซึ่งมันทำงานได้เหมือนอย่างตู้ PBX ปกติทุกประการแถมยังมีโอเปอเรเตอร์อัตโนมัติคอยรับด่านไว้เป็นด่านแรกไว้ด้วยก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมขยายความต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อโทรมานะครับกด1หรือกด2กด3ก็ตามนะฮะตรงนี้เนี่ยด้วยเทคนิคของระบบที่ว่านะครับโมบาย PBX เนี่ยครับเราจะเอาไอ้กด1กด2กด3เนี่ยไป
ชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะสมมติคุณสมชายเบอร์โทรศัพท์081 x นะฮะเป็นแผนกขายเมื่อลูกค้าโทรเข้ามาที่เบอร์กลางปั๊บกด1มันก็จะไปดังที่เบอร์มือถือของคุณสมชายทันทีถ้ากด2ก็จะไปที่เบอร์คุณสมศักดิ์อีกแผนกนึงใช่ครับกด3ก็จะเป็นเบอร์คุณสมศรีอีกแผนกนึงถูกต้องครับกด4ก็จะเป็นเบอร์ของคุณสายสมรอีกแผนกนึงใช่ครับใช่ครับตรงเนี้ยมันแก้ปัญหาที่ว่าอันดับแรกนะครับไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ใดทั้งสิ้นไม่ต้องลงทุนเป็นแสนไม่มีครับในการซื้อตู้โทรศัพท์ในออฟฟิศเนี่ยเลยครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนใช่ครับทุกคนมีมือถืออยู่แล้วอันนี้ผมเรียนนะครับเมื่อโทรเข้ามาปั๊บพอดีต้องการจะออเดอร์แล้วเซลล์ไม่อยู่นะฮะไปห้องน้ำออกไปข้างนอกไม่อยู่ที่โต๊ะไม่ได้เมื่อกี้คุณสมศักดิ์เป็นเซลล์นะฮะคุณสมศักดิ์อยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่อเมริกามันไปดังเสมอไม่พลาดโอกาสเรื่องการสั่งซื้อทันทีเพราะว่าสามารถที่จะติดต่อเนี่ยตรงไปยังมือถือได้เลยใช่ไหมใช่ครับมือถือมันติดตัวอยู่แล้วยังไงก็ติดต่อได้ใช่ไหมถูกต้องครับนะมีหนำซ้ำในการบริหารจัดการนะครับสมมุติเนี่ยวันนี้คุณสมศักดิ์เป็นเซลล์นะครับเผอิญพรุ่งนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์ออกแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ซะกด1ปั๊บแทนที่เป็นคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคุณสมชายเป็นเซลล์คนใหม่ก็สามารถติดต่อเซลล์ได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นวิธีเดิมๆอย่างเช่นว่าอาจจะโทรไปหามือถือโดยตรงเผอิญคุณสมศักดิ์ออกไปแล้วนะอาจจะอยู่คู่แข่งก็รับออเดอร์ไปเลยอ้าวก็เป็นไปได้ใช่มั้ยฮะแต่ด้วยระบบนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเวลาพนักงานออกไปใช่มั้ยถูกต้องครับตรงนี้เองมันก็มีประเด็นที่ผมเรียนว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นตู้ PBX ปุ๊บต้องเรียกช่างมาเกิดปัญหาปุ๊บต้องเรียกช่างปั๊บเลยเพราะเราแก้เองไม่ได้แต่ถ้าเป็นระบบโมบาย PBX ที่กำลังยกตัวอย่างมานี้เนี่ยการสับเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับสามารถจัดการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์คล่องตัวมากไม่ต้องใช้ช่างเราสามารถที่จะดู it yourself ได้เลยถูกต้องครับผ่านทางเว็บไซต์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ใช่ครับนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะฮะคอนเซ็ปต์เป็นที่คุณยุทธนาว่าก็ DIY do it yourself นะครับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนที่ใช้Microsoft Word Microsoft Excel เป็นเข้าไปจัดการมันได้ตัวเองอ๋อเป็นระดับพื้นฐานก็จัดการได้เลยใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างฟังก์ชันหนึ่งเท่านั้นของโมบาย PBX เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วค่าบริการเขาจะคิดยังไงคิดปกติเหมือนกันนะครับการโทรภายในกลุ่มตัวเองนะครับมันเสมือนเป็นการโทรภายในอันนี้ค่าบริการมันจะไม่เกิดขึ้นโอ้ไม่มีค่าบริการเหรอใช่ครับโอ้ใช้ระบบนี้แล้วก็การคุยกันผ่านมือถือในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยก็เปรียบเสมือนการกดโทรศัพท์ภายในตั้งโต๊ะคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างกันด้วยถ้าอยู่ภายในกรุ๊ปเดียวกันนะครับผมฮะมันจะเหมาะมากกับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น SME นะฮะผมมองอย่างนี้นะครับ SME เนี่ยหรือองค์กรที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับถ้าบริษัท ABC สิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือได้อันดับแรกก็คือเวลาติดต่อมาถ้าให้เป็นแต่เบอร์มือถือนะครับที่บริษัทนี้ไม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าลูกค้าอาจจะสงสัยใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีโมบาย PBX นะฮะมันจะมีเบอร์กลางเหมือนออฟฟิศที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับนะฮะซึ่งมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสะดวกสบายด้วยและยังคงความน่าเชื่อถือได้ด้วยใช่ครับมันจะมียึกโยงมาที่เบอร์ของตัวออฟฟิศก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะก็ได้ด้วยใช่ครับอ๋อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีตัวตนจริงๆใช่ครับไม่ใช่กระจายกันไปเรื่อยๆออฟฟิศเป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีก็ไม่ใช่ใช่ครับผมถูกต้องครับผมยังดื่มแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งนะฮะที่เป็นฟีเจอร์สำคัญนะฮะเชิญเชิญครับเชิญครับปกติเนี่ยถ้าเราโทรไปคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่นะครับขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนาเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพนะคะเคยเจอเคยเจอนะครับไอ้ฟีเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเป็นพวก PBX ที่เป็นทั่วๆไปนะครับมันจะมากับตัว PBX ที่ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ราคาเป็นล้านต้องลงทุนสูงอ่ะถึงจะมีระบบนี้ถ้าเป็นตู้โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปใช่ครับแต่ตัวโมบาย PBX เนี่ยนะฮะมันมีฟีเจอร์นี้มาด้วยนะครับอยากจะเรคคอร์ดการสนทนาสามารถเรคคอร์ดได้เลยนะครับได้ด้วยนะเซตโปรแกรมไปได้ว่าให้แผนกไหนเรคคอร์ดช่วงเวลาในถึงเวลาไหนนะฮะข้อมูลก็ไปเก็บไว้ในระบบบนคลาวด์ครับสามารถที่จะเอามาฟังเพื่อการปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรต่างๆของบริษัทนั้นๆได้ในใครละครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าตอบโจทย์นะหลายต่อหลายองค์กรเลยโดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กๆขนาดย่อมๆอย่างเช่น SME ทั้งหลายนะครับครับคุณยุทธนาถึงนะครับว่าสมมุติผมทำเป็น SME นะครับนะครับเปิดร้านบริการมอเตอร์ไซค์ก็จะมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์โดยธรรมชาติ
ใช่ไหมฮะมาซ่อมแล้วโทรไปติดตามว่าซ่อมแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีการบันทึกการสนทนาลูกค้าอาจจะโอ้ไม่ชอบเลยซ่อมวันนี้ไม่เรียบร้อยนัดก็จะบ่นคอมเพลนเข้ามานะฮะครับถ้าเป็นระบบปกติปัจจุบันเนี่ยไปดูบนรีพอร์ตที่เป็นเปเปอร์จะเป็นกระดาษเนี่ยก็ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าพอใจนะแท้จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดเป็นระบบนี้สามารถเช็คข้อเท็จจริงได้เลยเพราะมันสามารถบันทึกเสียงได้นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอาละครับคุณวีระชัยคุยมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราเห็นความแตกต่างระหว่าง PBX ตู้โทรศัพท์ในออฟฟิศทั่วไปนะครับกับการใช้ระบบโมบาย PBX นะครับซึ่งเข้ามาสามารถจะทดแทนมาเสริมจุดแข็งมาลดจุดด้อยแล้วก็มาทลายอุปสรรคจากระบบเดิมได้เป็นอย่างดีนะครับครับทีนี้ครับค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบโมบาย PBX เนี่ยเมื่อเทียบกับวิธีเดิมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงมันจะเหมาะสมกับบรรดาผู้ประกอบการ SME ที่มีพนักงานไม่เยอะไหมครับคุณวีระชัยสิ่งที่เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันดับแรก1เรื่อง investment ครับถ้าเป็นระบบเดิมก็จะ vary ไปตามขนาดของ PBX ใช่ไหมครับนะฮะค่า maintenance นะแต่ละครั้งค่า maintenance รายเดือนรายปีก็สุดแล้วแต่แพ็กเกจของผู้ขายตู้ PBX เข้ามาคู่สายเยอะก็แพงใช่ครับซึ่งปกติแล้วเรื่องค่า maintenance โดยธรรมดาเหมือนรถยนต์นะฮะยิ่งปีนานเข้ามันจะแพงขึ้นแพงขึ้นใช่ไหมฮะถึงวันหนึ่งนะครับรุ่นนั้นๆไม่มีอะไรก็ต้องเปลี่ยนตู้ใหม่ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของ Mobile PBX นี่นะครับมัน seamless มันไม่มีระบบฮาร์ดแวร์มันเป็นเรื่องของโซลูชันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้โครงข่ายโมบายเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างเห็นเลยนะครับครั้งแรกเลยก็คือว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องควักกระตังก้อนใหญ่ที่เป็นซื้อฮาร์ดแวร์เข้ามาไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ไม่ต้องทุนฮาร์ดแวร์นะครับ ครับอันดับแรกนะฮะอันดับที่2ก็คือตรงเนี้ยมันประหยัดในเรื่องของค่าโทรซึ่งค่าไปใช้แพ็กเกจที่เหมาะสมนะครับที่เป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับนะก็จะทำให้ประหยัดเทียบนาทีต่อนาทีก็จะประหยัดกว่าการโทรด้วยระบบเดิมที่มีอยู่ยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเราโทรศัพท์ บ้านจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็จะเป็นตามระยะทางใช่ไหมครับครับยิ่งไกลก็ยิ่งแพงแต่ถ้าเป็นโมบายนะไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทยอัตราเดียวกันตลอดอันนี้คือสิ่งที่เห็นที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางจากการใช้งานครับเพราะฉะนั้นในเชิงภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ดีเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็ดีโซลูชันที่เป็นโมบาย PBX เนี่ยนะครับถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเป็นว่ายืนยันว่าถูกกว่าวิธีเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับใช่ครับมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับขอกรณีศึกษาโมบาย PBX ของทาง AIS สักหน่อยได้ไหมครับว่าบริการของโมบาย PBX ของ AIS เนี่ยจะตอบโจทย์อะไรให้กับผู้ประกอบการ SME ได้บ้างครับครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับตัวโมบาย PBX นะครับจริงๆแล้วนะครับมันเหมาะกับการใช้งานในองค์กรทุกๆขนาดทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการภายในองค์กรนั้นๆนะฮะแต่มันจะเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับ SME ที่เป็นไซส์ S ไซส์ M เนื่องจากว่าเรื่องของข้อจำกัดในการลงทุนไซส์ S กับไซส์ M ในมีพนักงานไม่เกินสักกี่คนไม่เกิน50คนครับนี่จะเหมาะมากนะครับต่ำกว่า50คนลงไปนี่เหมาะมากนะครับใช่ถูกต้องครับซึ่ง AS เองเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าวันนี้นะครับลูกค้าของ AS องค์กรที่เป็น SME เนี่ยครับก็มาใช้ไอ้บริการนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับตอนแรกนะครับเราก็โฟกัสว่าจะมีเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่พอเอาเข้าจริงมีทุกภูมิภาคของประเทศที่ deploy ไอ้ระบบนี้เข้าไปในองค์กรของเขานะครับแล้วก็ทุกรายก็ตอบรับมาว่า1ประหยัดมีประสิทธิภาพสร้างความน่าเชื่อถือสำคัญคือสร้างความน่าเชื่อให้กับองค์กรนะครับผมดีครับนี่คือ Mobile PBX นะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อไปที่ช็อปต่างๆของ AIS เพื่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมครับคุณวิริชัยถูกต้องครับหรือไปที่เว็บไซต์ของ AIS ก็ได้ครับผมจะฝากอะไรไปยังผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมเชิญครับคุณวีระชัยวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้าไปทุกที่ของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคนะครับด้วยเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือนะครับมันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดคอสของการทำธุรกิจต่างๆลงได้ฉะนั้นนะครับในฝั่งของ AS เองก็พยายามที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีหรือโซลูชันต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นองค์กรและผู้ใช้รายบุคคลเพื่อให้สามารถมีศักยภาพในการทำงานมีศักยภาพในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นไปจากเดิมครับครับ
พราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะครับของที่ใกล้ตัวเนี่ยใช้ให้เป็นนะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต้องครับใช่ครับโอ้ยเป็นประโยชน์จริงๆนะเปิดโลกทัศน์ขึ้นมาอีกเยอะเลยวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณวีระชัยครับครับขอบพระคุณคุณยุทธนาเช่นกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับคุณวีระชัยพัชโรภาสวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการตลาดและงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กรบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปพรุ่งนี้กลับมาใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน